ครับเพื่อนๆเวลาเราเข้าสวนนี่นะครับมีอาหารอยู่ในสวนมันก็ไม่ยากเนาะนะครับเรามีอ้อยอยู่ในสวนอย่างนี้เราก็กินอ้อยละครับหาลำสวยๆกันน้ำยังที่ยากอ่ะส้มสาครับอุ้ยมีเครือนี่ด้วยเครือไส้ตันเครือนี้ต้องกำจัดครับกำจัดเครือเถาวัลย์ก่อนนะครับเพื่อนๆมีไหมเครือไส้ตันแบบนี้นะครับชอบเลื้อยตามต้นไม้เนาะตัดได้ก็ไม่ตายนะครับเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆเนาะกินอาหารรากอากาศแล้วก็ค่อยๆหย่อนรากลงไปดินนะครับดูแค่พันต้นไม้เราตะกิ่วเลยต้นที่พันนี่คือต้นส้มซ่านะครับน้ำเยอะน้ำเยอะนะครับแต่ยอดอร่อยผลอร่อยโอ๊ยนี่ครับส้มซ่าบ้านพันไม้พอเพียงกับเครือไส้ตันนะครับมาหาอาหารเราต่อโอ๊ยอะไรทิ่มนะนี่นะครับเวลาเพื่อนๆเข้าสวนนะมีอาหารของตนเองของเราก็มีอ้อยของเราเองนะครับเราก็ได้กินแหละครับแต่อ้อยนี้จะแข็งนิดนึงนะมันไม่เหมือนอ้อยควันที่เราเคยให้เพื่อนๆดูเนาะด้านบนจากนี้ก็ปลูกได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดทิ้งในสวนนี่แหละเป็นปุ๋ยด้วยนะครับอินทรีย์วัตถุแล้วก็สักประมาณไม่ปลูกนะครับจะได้อ้อยกินแล้วโดนอะไรเอ่ยไม่อ้อยหนี่ครับได้อ้อยแล้วครับเพื่อนเข้าสวนมีอาหารของตัวเองก็ไม่ยากนะครับพาเพื่อนๆมากินอ้อยกันบ้านพันไม้พอเพียงนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ